โอเคก็สวัสดีครับมาดูวิธีการดาวน์โหลดตัว Revit นะครับเราก็มาที่ Google แล้วเซิร์ชว่า Revit ตามด้วยเวอร์ชันที่ต้องการนะครับแล้วก็เซิร์ชว่าดาวน์โหลดนะครับกด Enter แล้วก็เลือกตัวแรกเลยนะครับตัวแรกอันนี้เป็นเว็บของ Autodesk นะครับสังเกตจากนั้นก็จะมีปุ่มเนี่ยครับดาวน์โหลด Free Trial นะครับกดเลยโอเคทีนี้เขาจะขึ้นหน้าโชว์ว่าโอเคต้องการ Windows 64 bit นะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงนี้ได้ System Requirement นะครับก็จะบอกสเปคขั้นต่ำขั้นกลางแล้วก็ขั้นสูงเนาะของการใช้ Revit นะครับเลื่อนลงมาอันนี้ Minimum Entry เนี่ยขั้นต่ำนะครับเนี่ยเขาจะบอกว่าใช้ RAM 8 GB อย่างเงี้ยนะครับเนาะ Minimum Entryอันนี้ขั้นกลางนะครับบาลานซ์ไพลก็เนี่ยเขาก็แนะนำแรม16จิกนะครับเนาะดิสเปซ30จิกอันนี้ขั้นสูงนะครับขั้นสูงก็ไปไล่ดูเอานะครับส่วนการ์ดจอเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะใช้ผมว่าใช้อะไรก็ได้ไม่ค่อยถ้าเราไม่ได้ทำงานกราฟิกใช้อะไรก็ได้ก็เตรียมพื้นที่ไว้ด้วยเนาะ16จิกแล้วก็กด next นะครับผมจะเลือกเป็น business user เนาะส่วน student เนี่ยผมจะไม่ได้สอนเนาะเพราะว่า student เนี่ยมันต้องไปขอใบรับรองจากมหาลัยอะไรเงี้ยนะสำหรับเราถ้าทดลองใช้30วันอ่ะมันจะใช้เป็น business user ส่วน student อ่ะเขาจะใช้ได้ปีหนึ่งนะครับแต่มันต้องเป็นนักศึกษาจริงๆอันนี้ก็เลือกเป็น English US ไปกด nextอันนี้ก็ก่อนจะโหลดได้เนี่ยต้องมี Autodesk Account ก่อนนะครับถ้ายังไม่มีให้กด Create Account นะครับเนี่ยครับก็ไปกรอกข้อมูลนะครับสมัครเองนะส่วนผมมีแล้วผมก็จะกด Sign In นะครับโอเคจากนั้นก็พวกนี้กรอกอะไรก็ได้นะเดี๋ยวนะเปลี่ยนประเทศก่อนไทยแลนด์โอเคชื่อบริษัทอะไรก็ได้เรากรอกอะไรก็ได้นะครับพวกนี้เนาะไม่ได้ซีเรียสหรือที่เขียนมโนก็กรอกค่าตัวเลขจริงๆไปเลยก็ได้นะแล้วก็กด begin download นะครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นตัวติดตั้งมาให้ตรงนี้อันนี้ผมใช้ Chrome นะครับแล้วเราก็คลิกติดตั้งได้เลยก็มันจะขึ้นหน้าจอถามนะครับเราก็กด yes ไปนะมันจะ pop up ขึ้นมาถามกด yes ปุ๊บมันก็จะเริ่มนะครับ preparing for install มันจะเริ่มเตรียมไฟล์สำหรับติดตั้งนะครับรอสักแป๊บหนึ่งโอเคพอเสร็จแล้วก็มันจะมาหน้านี้นะครับแล้วก็เลือก English ดูนิดนึง English นี่แหละถูกละแล้วก็ agree แล้วก็กด next นะอันนี้ก็เลือกที่ติดตั้งไฟล์นะครับว่าจะติดตั้งตรงไหนนะครับตัวข้างล่างก็เป็นตัวพวกคอนเทนต์ต่างๆพวก family พวก template นะครับถ้าจะเปลี่ยนก็กดเข้าไปเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนก็กด install นะครับพอดีเครื่องผมมีอยู่แล้วเนาะมันก็จะขึ้นเตือนอย่างนี้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีก็นั่นแหละรอมันติดตั้งจนเสร็จนะครับมันไม่ยากมันยังง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรมากมายครับโอเคก็ลองดูครับถ้าติดปัญหาตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้ครับสวัสดีครับ